สวัสดีครับพบกับผมช่อง OKMAN TNT อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโมเดล1ต่อ6นะครับผมซึ่งผมสั่งโมเดล1ต่อ6นี่มานานแล้วนะนี่ผมก็ได้แกะซองเช็คดูอะไรไปแล้วนะฮะก็เป็นบอดี้แล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็หัวนะซึ่งก็หน้าปกคลิปก็จะรู้นะครับว่ามันเป็นตัวอะไรนะมันก็คือโลกินะครับแต่เราไม่ได้มาแบสเป็นโลกินะครับเราซื้อหัวโลกิมาเพื่อที่จะมาใส่ให้มันเป็นชุดแบบไอ้ฮูดดำนะครับผมมันจะได้เท่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าซองมันขาดนะซึ่งผมแกะมารอบนึงนะเพื่อมาดูสินค้าว่าเขาให้คองมาครบไหมนะก็นี่นะครับเป็นบอดี้นะก็จะห่อถุงมาแบบนี้เลยไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็ส่วนของหัวนะนี่นะครับแล้วก็เสื้อฮูดนะฮะเป็นเสื้อฮูดตุ๊กตาบาร์บี้นะใส่กันได้เฉยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยอันอื่นแล้วก็มาดูบอดี้ครับห่อซีมาแบบนี้เออบอดี้นี้ผมก็ได้มาในราคา300นะ333บาทซื้อช่วงโปรโมชั่นช้อปปี้นะแล้วกันนี่ครับเสื้อฮูดนะแล้วก็ส่วนหัวเรามาแกะหัวดูฟึบนะครับโอ้ห่อบับเบิ้ลมาแบบนี้นะเฉดนะครับหอมมาแบบนี้โอ้ออกมาแล้วนี่ก็คือส่วนหัวของโลกินะฮะหยิดเคตาแวววาวนะครับผมสวยนะโอเคเลยนะสำหรับส่วนหัวนะครับดูใกล้ๆกันกันชิบโอ้ครับสมจริงนะผมว่านะมีคาบกระด้วยนะถ้าดูดีๆนะทำออกมาสวยมากครับหัวนี้ผมได้มา262บาทนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมได้ดูหน้าซองก็ได้เออเนี่ย262บาทนะหยิดเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับกันก่อนดีกว่าแกะซองเลยชุดฮะในบอดี้ก็จะแกะมาประมาณนี้นะก็นี่ครับเป็นบอดี้รุ่นนี้นะ MX02A นะครับผมก็นี่เลยดูจุดขยับครับจุดขยับก็เป็นจุดขยับของโมเดล1ตัว6นะครับธรรมดานะอิสระแต่เราก็จะรีวิวอีกนะครับผมฟึบตัวก็แขนกลางได้ครับแบบนี้เลยนะสุดๆแบบนี้เลยดูข้อจอยครับเท่นะพับแบบนี้ได้ด้วยนะหมุนแขนได้แบบนี้สองสเต็ปงอข้อศอกได้ฟึบแบบนี้นะฮะเป็นดับเบิลจอยนะฮะดับเบิลจอยนะนี่มือก็หมุนได้แบบนี้แล้วก็โบกได้แบบนี้นะฟึบเท่ครับตัวก็ก้มได้ประมาณนี้นะนี่คือการก้มนะแอนได้แบบนี้นะครับโอ้โหสุดยอดครับก้มได้ไม่ค่อยเยอะแต่แอนได้เยอะนะครับนี่ดูครับแอนครับโอ้โหแม่งสุดยอดตัวหมุนได้ไหมหมุนได้ครับเป็นสปริงคล้ายๆเป็นสปริงข้างในขาก็กางได้แบบนี้ฟึบนะฮะโอเคดีเคนะครับนี่ข้อเข่าก็ดับเบิลจอยนะข้อเท้าอิสระเลยครับหมุนได้แบบนี้ฟึบฟึบนะฮะอันนี้ใส่รองเท้าไปก็จะไม่สามารถงอแบบนี้ได้นะโอเคครับสำหรับบอดี้นะไหนเราเอาหัวมาใส่ดูดิชิงนะฮะเป็นหัวโลกินะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยดีเคใส่แล้วเข้าไปแล้วยืดเท่นะกลายเป็นชีเปลือยนะครับผมโอเคครับสำหรับการรีวิวบอดี้นะเออนะครับจัดท่าหน่อยปวดหัวโอ้โลกี้ปวดหัวครับโอ้โอเคนี่แหละครับอุปกรณ์ที่แถมมาก็มีอะไรบ้างไปดูกันเลยปึ๊บนะฮะมีข้ออะไรไม่รู้นะกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่แล้วก็มือกำครับเห็นเส้นเลือดด้วยยึดก็อย่างที่ครับนี่
มือกล้ามหนึ่งคู่นะแล้วก็น่องครับเสริมต้นขานะเป็นยางนะครับผมเป็นยางทำเวลาใส่กางเกงมันก็จะได้อ้วนๆนะครับอันนี้ก็คือเบ้าคอที่แบบที่มีหัวที่หัวมันจะมีคอนะครับก็เอาไว้ใส่หัวที่มันจะมีคอกับติดหัวมานะแต่นี่มันเป็นหัวแบบเป็นหัวเฉยๆไม่มีคอนะแล้วก็มีมือครับมือถือปืนมาอีกหนึ่งคู่นะโอเคเรามาดูเสื้อฮูดกันครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของตุ๊กตาบาร์บี้นะไม่ใช่ของโมเดล1ต่อ6นะครับผมนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นรอยปะนะครับซึ่งผมแกะมารอบหนึ่งแล้วนะผมก็ได้ปะนะครับมันขาดนะตรงหมวกก็จะเป็นรูแบบนี้เอาไว้ให้ผมตุ๊กตาบาร์บี้นะให้มันออกมาก็นี่ครับมันก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไอ้ฮูดดำนะนี่มันก็จะเป็นชุดตุ๊กตาบาร์บี้ใส่อะเนาะนี่ครับแต่กระเป๋าอะไรก็ล้วงได้นะล้วงได้นะครับก็อันนี้ผมได้มาชุดนี้มันก็ร้อยหนึ่งนะประมาณร้อยหนึ่งก็ถือว่าถูกกว่าฮูดดำอยู่นะโอเคแล้วก็มีรองเท้าไนกี้นะนี่ที่เราสั่งมาไว้นะแล้วก็เสื้อนะครับเป็นเสื้อของโมเดล1ต่อ6อันละ20บาทนะเพราะว่าไปทำสีให้มันดูแบบเก่าๆโซมๆนะครับแล้วก็ขาดตูดด้วยนะนี่นะครับก็จะได้แบบไอ้หนุ่มสายจนนะครับผมสายจนอะไรอย่างงี้นะนี่เสื้อครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแบดกันเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแบดกันเลยเนาะอันดับแรกก็เราจะเริ่มการใส่กางเกงก่อนแล้วกันเนาะนะครับกางเกงขาดตูดด้วยนะไม่มีงบครับตอนนี้เราก็ใส่กางเกงชิวๆไปก่อนนะเออใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับชิบนะครับนี่คือการแต่งตัวให้ชุดผ้า1ต่อ6นะครับเย็ดเชยโอ้ตูดใหญ่จริงยับแทบไม่เข้าเอื้อได้แล้วสลับกางเกงนะนี่ครับเท่นะเป็นประมาณนี้นะครับเย็ดเชยดูครับดูดีเทลกางเกงครับยืดเชยเท่นะเสียดายครับมันขาดตูดอันนี้ผมไม่ได้ปาดนะมันขาดนะแต่ตรงหน้าขาเนี่ยผมเอาคัตเตอร์กรีดนะให้มันเหมือนกางเกงขาดๆนะครับเท่นะยืดเชยนะครับตอนนี้ก็ใส่รองเท้าครับรองเท้าไนกี้นี่ใส่ง่ายนะสวมไปเลยไม่เหมือนรองเท้าไอ้นั่นนะนี่ดังกรูบเลยครับเข้าแล้วเท่นะยัดนะครับชื้อเข้าแล้วเหยียดเคเท่ครับต่อไปก็ใส่ฮูดนะถอดมือออกก่อนเพื่อเป็นการที่เราจะได้ใส่ง่ายๆครับเข้าเรียบร้อยเท่นะครับยึดเคนะครับก็ได้บักหุดบักหนุ่มฮูดดำมาอีกตัวนะแต่เป็นโลกินะครับผมชอบให้มันใส่เสื้อฮูดนะมันดูลึกลับดีนะครับผมมันเท่นะแล้วก็ใส่เสื้อทับไปอีกชั้นหนึ่งนะอ
ชีฟนะฮะนี่ครับชิดเคนะครับเอ้ยเสื้อตุ๊กตาบาร์บี้ก็ใส่ได้นะครับซึ่งประหยัดงบนะครับไม่ต้องไปซื้อเสื้อ1ต่อ6นะขาดดาครับเท่ใส่มือครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนมือให้ดูกันเป็นเลยเอาเป็นมือถือปืนนะครับใส่เข้าไปงี้ครับบอดี้นี้มือใส่ง่ายนะชอบนะครับผมนี่ใส่เข้าไปง่ายๆเลยนะไม่เหมือนของตัวผู้หญิงนะแน่นนะฮะชิงนะฮะโอเคครับผมชิงนะฮะก็ได้โลกิมา1ตัวนะครับผมในราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะโอเคเปลี่ยนมุมกล้องก่อนครับผมก็นี่นะได้ตัวโลกิมา1ตัวนะครับแบบเป็นไอ้หนุ่มลึกลับนะกางเกงขาดดากด้วยครับแม่งโคตรเท่นะอย่าไปซีเรียสกับกางเกงขาดดากนะครับผมเราก็ให้มันยืนตั้งโชว์อยู่แบบยืนข้างหน้านะจะได้เท่ๆนะก็นี่ครับเท่นะก็นะครับเท่นะครับผมเราหมุนให้ดูนะเคดูเข้านะครับผมที่แรกผมนึกว่าแต่หัวโลกิจะใส่ชุดนี้ไม่เข้านะแต่เข้านะครับผมเท่นะนี่ก็จะเป็นไอ้หนุ่มเสื้อขาดๆนะครับแล้วก็ขาดดาร์กครับเท่นะอย่าไปโฟกัสดาร์กครับมันไม่เท่ครับเราต้องโฟกัสหน้านะนี่ครับสรุปคือเสื้อตุ๊กตาบาร์บี้ใส่กับ1ต่อ6ได้เฉยนะครับผมถือคุ้มค่านะนี่ก็ประหยัดงบไปเยอะนะครับผมนี่เชฟนะครับลูกค้าก็เข้านะชุดนะฮะคืองานออกมาเท่นะในราคาไม่ถึง 1,000 บาทด้วยซ้ำนะครับผมก็อันนี้ผมได้มาในราคาเท่าไหร่วะรองเท้า100กว่าบาทมือเสื้อ100 100หัว200เกือบ300แต่ไม่ถึงบอดี้ก็300นะก็ไปบวกกันเองนะครับผมแต่ราคาดีนะถือว่าคุ้มค่าครับได้โมเดล1ต่อ6มาอีก1ตัวนะพวกเสื้ออะไรนี้ก็ของ1ต่อ6เก่าผมนะครับผมเป็นอันตัวละ20บาทนะคุ้มค่าครับก็โอเคเดี๋ยวเราเอาบังฮูดดำมาเทียบดูดิให้มันเท่ๆหน่อยก็ประมาณนี้เลยนะอุ๊ยรู้สึกว่าฮูดดำจะตัวเตี้ยกว่านะครับผมเตี้ยกว่านิดนึงนะไม่นิดอ่ะเยอะเลยแหละครับตัวเตี้ยกว่าเยอะเลยนะนี่แต่ไม่เป็นไรครับก็เป็นเอกลักษณ์นะเพราะว่าคนมันก็ไม่ได้สูงเท่ากันอยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะครับผมก็ถือว่าเท่นะตั้งไม่อยู่เว้ยอยู่ละโอเคครับงานถือว่าสวยงามครับผมเดี๋ยวเรามาจัดท่าเล่นๆกันนะหยุดเคก็เราก็จัดท่าไปให้มันชิวๆนะครับผมก็แบบนี้นะก็จะเป็นการเตะนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะนี่เท่ครับโอ้เท่ครับวังหัวดำเท่กว่านะผมว่าหยุดเคโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะแต่เรายังไม่ได้เทียบกับตัวผู้หญิงเลยว่ามันสูงยังไงนะจัดท่าใหม่ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวผู้หญิงมาเทียบกันนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเทียบกับตัวผู้หญิงก็เล่นด้วยกันได้นะสมส่วนครับผมแต่บักนี่จะเท่าผู้หญิงเลยนะเท่ากันเลยนะครับกับบักฮูดดำนะนี่ตัวแม่งเกือบเท่ากันเลยนะ
แต่นี่ก็นี่ครับตัวใหม่ก็สูงกว่านะคือว่าเท่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวอะไรก็รอติดตามชมกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีแล้วก็บ๊ายบายเฮยุไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า